ะครับซึ่งจริงๆอ่ะเรามีประมาณตอนนี้4คณะนะครับซึ่งปปชก็เป็นหนึ่งในคณะนั้นด้วยนะเกิดที่ร้านท่านก็มานั่งทานข้าวกับเด็กที่นี่ท่านรู้ว่ามาแล้วเหรอครับไปดูในอาหารกลางวันในโรงเรียนของพื้นที่สำนักงานการประถมศึกษาเขตพื้นที่ที่2นะครับส่วนของปปช.เราเนี่ยนะครับเราก็จะไปตรวจดูโดยเราจะไปดำเนินการเนี่ยนะครับทั่วทั้งจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือว่าของสถานศึกษาไหนก็ตามเนี่ยเราจะไปสุ่มตรวจนะครับซึ่งปปช.เราเนี่ยก็จะแตกต่างจากที่อื่นนิดนึงก็คือว่าเราจะมาอยู่ในรูปของคณะทำงานแล้วเนี่ยนะครับพอเนื่องจากว่าถ้ามีเรื่องร้องเรียนเนี่ยนะครับเราก็จะไปตรวจสอบอีกรูปแบบนึงนะครับซึ่งถ้าไปตรวจสอบในคณะทำงานเนี่ยเราจะไปในลักษณะของการไปป้องปรามไปให้คำแนะนำนะครับแต่ถ้ามีเรื่องร้องเรียนเนี่ยเราก็จะไปในลักษณะของการไปตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีอาญานะครับก็จะมีส่วนแตกต่างนะครับตรงจุดนี้นะครับแต่หลักใหญ่ๆก็คือว่านะครับที่เรามาดำเนินโครงการนี้เนื่องจากว่าเราต้องการที่จะกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายงบประมาณในเรื่องนี้ด้วยความโปร่งใสนะครับแล้วก็เป็นไปตามกฎระเบียบนะครับด้วยความถูกต้องนะครับและที่สำคัญคือว่าต้องมีความคุ้มค่านะครับคือหมายถึงว่าถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยอาหารกลางวันที่จัดออกมาเนี่ยนะครับถ้ามันคุ้มค่านะครับหรือว่ามันไม่มีการรั่วไหลเนี่ยนะครับเด็กนักเรียนก็ได้รับผลประโยชน์ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างคือว่าเยาวชนเราถือว่าเป็นกำลังสำคัญของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้รับอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศของเรานะครับซึ่งหลักสำคัญที่เราจะมาดูเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของการป้องปรามนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับแล้วอย่างลงพื้นที่วันนี้ท่านเห็นว่ามีเป็นยังไงบ้างครับเท่าที่ดูนะครับถ้าเฉพาะของตัวอย่างของโรงเรียนเทศบาล3เนี่ยนะครับผมดูแล้วค่อนข้างมีความพร้อมนะครับเพราะว่าอย่างเมนูสกูรันเนี่ยที่ท่านผอ.เรียนนะครับก็มีการขึ้นกระดานให้ตรวจสอบได้ล่วงหน้านะครับซึ่งกระดานเนี่ยนะครับถ้าอย่างเป็นหน่วยไหนที่มาตรวจสอบหรือว่าเป็นผู้ปกครองเนี่ยก็สามารถมาดูได้นะครับตรงนี้นะครับมันจะมีความชัดเจนว่าเมนูอาหารแต่ละวันมีอะไรบ้างนะครับส่วนเท่าที่เราไปดูเนี่ยอาหารที่ประกอบการจริงเนี่ยนะครับก็ดูปริมาณดูอะไรแล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ปริมาณที่ตักให้นักเรียนเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์นะครับแต่เนี่ยอาจจะเนื่องจากว่าเนี่ยอาจจะว่าเราแจ้งมาล่วงหน้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นอีกหน่อยนะครับท่านผอ.ท่านก็รับประกันแล้วว่าแม้จะไม่มีการแจ้งล่วงหน้านะครับ
ถ้าหน่วยอื่นๆเนี่ยมาตรวจสอบเนี่ยนะครับก็จะอาจจะได้พบเห็นภาพก็คือว่ามีคุณภาพอย่างนี้นะครับ